Sawadee ka. This is the first episode of TUFFSPORT TV. The show is all about what we all love, Muay Thai. Let's go see what comes next. Sawadee ka. วันนี้ TUFFSPORT TV จะมาคุยกับพี่สามารถ payakaroon นะครับที่ค่ายPoptheeratham เดี๋ยวเราก็ไปคุยกันครับวันนี้อารมณ์ไม่ดีแต่เอิญมีนี่ดูดิว่าจะทำไงได้บ้างเทคนิคการตีเข่าในวันนี้ที่เราเข้าไปพร้อมกันนะครับ He is one of the best Muay Thai fighters in the 80s. He was 4 times Lumpini champion and WBC bantamweight champion. Here he is, Samart Payakaroon.เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับพี่สามารถกันที่ค่ายพบคุณธรรมนะครับพี่สามารถสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคพี่สามารถผมจะไม่ถามเรื่องประวัติความเป็นมาของพี่เพราะทุกคนรู้อยู่แล้วครับทีนี้ผมอยากทราบว่าคือพี่สามารถเนี่ยจะเด็ดเรื่องสายตาเรื่องจังหวะการหลบการสวนเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยทีนี้พี่สามารถมันเป็นพรสวรรค์หรือแบบพี่ฝึกฝนมาอันนี้มันเป็นพรสวรรค์มากกว่าเพราะนักมวยผมว่านักมวยมีสายตาเหมือนกันหมดอยู่ที่ว่าเขาคิดทันไม่ทันแค่นั้นนักมวยในเวลาเขาต่อยทุกคนเห็นหมดเขาออกหมัดมาอะไรออกมาเห็นหมดแต่คือเขาเห็นแต่เขาคิดไม่ทันตัวนี้มันต้องความสว่างนะมันฝึกกันไม่ได้ของพวกนี้ฮะทุกคนรู้ว่าแบบรู้จักว่าพี่สามารถเนี่ยคือเป็นนักมวยที่แบบสุดยอดมากเก่งมากทีนี้พี่สามารถแบบเคยเหลิงไหมฮะเคยมีความรู้สึกว่าตัวเองเก่งใครก็สู้ไม่ได้หรือแบบก็จริงๆเราเป็นนักมวยเรามันจะไม่มีอารมณ์นี้นะคือทุกครั้งที่เราต่อยคือเราจะไม่ประมาทคู่ต่อสู้อ่ะเพราะนักมวยแต่ละคนมันต่อยคนละแนวคนละสไตล์กันถ้าอย่างนั้นความแตกต่างระหว่างมวยไทยกับมวยสากล มันคือฝึกฝนมันต่างกันอยู่แล้วทีนี้มันต่างกันยังไงมวยไทยกับมวยสากลมันต่างกันตรงที่มวยไทยมันออกได้ทุกอย่างเตะหมัดเท้าเข่าศอกแต่มวยสากลเราต้องใช้ศีรษะกับใช้มือ2อย่างเราต่อยมวยไทยมาก่อนมันก็ยากพอสมควรเฉพาะช่วงไฟต่อยแรกมันก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเพราะเราเคยเตะมันต้องปัดหลังจากนั้นเราเริ่มเคยชินมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วทีนี้เราเอากลับมาใช้ร่วมกันได้ไหมได้ฮะอย่างก็ยังยกตัวอย่างอย่างพี่สมัยก่อนต่อยมวยไทยมันมีหมัดแต่เราไม่กล้าใช้แต่พอเรามาต่อยสากลเราใช้แต่หมัดจนเรากล้าใช้พอเรากลับมาต่อยมวยไทยเราก็ต้องอาศัยหมัดแล้วทีนี้ก็สังเกตดูว่าช่วงหลังเรากลับมาต่อยเราจะเริ่มมีหมัดแล้วจะต่อยหมัดน็อกมั่งอะไรน็อกมั่งแต่สมัยก่อนไม่มีเตะอย่างเตะกับทีกับหนีประมาณนั้นจากประสบการณ์หลายสิบปีของพี่ของกีฬามวยไทยมวยสากลทั้งหลายแหละบทเรียนที่พี่ได้รับจากกีฬาเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าจากประสบการณ์เราได้อะไรจากตรงนี้คือทุกอย่างที่เรามีมาจนทุกวันนี้มันก็ได้มาจากประสบการณ์ของการต่อยมวยเราอยู่ค่ายมวยเรารู้ว่าเราควรจะอยู่กับคนหมู่มากยังไงอยู่แล้วแบบไม่มีลองละงองละแหงมาทะเลาะอะไรกันคืออย่างกับพี่อยู่ค่ายมวยมาตั้งแต่สิบขวบอยู่จนโตไม่เคยมีปัญหากับใครคือเราเข้าอยู่กับเขาได้เราต้องปรับตัวเข้าไปหาเขาฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอยู่มันประสบการณ์ของเราในชีวิตทุกอย่างที่ได้มาทุกวันนี้ก็คือได้มาจากตรงนั้นแหละประสบการณ์จากมวยอยู่กับค่ายอยู่กับเพื่อนเราถึงดูพอดูคนออกตรงนี้มันเป็นประสบการณ์ที่ว่ามันเรียนกันไม่ได้พวกนี้มันต้องเจอจริงหมดจะอยู่ยังไงรักกันแบบพี่แบบน้องได้ทุกอย่างจากเขาอ
Coming up next is Boot Camp Book. Let's go see what Mr. Book has to show us today. วันนี้อารมณ์ไม่ดีอย่าเอาแรงอย่าร่างกายแต่บังเอิญมีนี่ยางรถสิบล้ออยู่หนึ่งอันดูดิว่าจะทำไงได้บ้างก็บ้าพลังได้แล้วUp next is Secret Weapon. Let's go see Kru Laem's secret move.การตีเข่าในกรณีที่เราเข้าไปปล้ำกันนะครับในกรณีที่เราเข้าไปปล้ำแล้วจะทำอะไรกันไม่ได้เพราะว่าต่างฝ่ายต่างเผชิญกันไม่กล้าที่จะพิพานทำอะไรเราอาจจะโจมตีคู่สู้ก่อนแล้วก็ค่อยตีเข่าขึ้นมานะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างในกรณีต่างฝ่ายต่างเต้นกันอยู่นะครับต่างฝ่ายต่างเต้นกันอยู่ยังไม่กล้าที่เขาเราโจมตีก่อนแล้วก็ตามไปเข่าทีนึงทำให้คู่สู้เสียหลักแล้วก็ช้อนอีกทีคือตีเข่าขึ้นมาครับWatching our first episode, and please let us know what you think and subscribe to our channel. Stay tuned to the next episode. We have gathered all of the exciting fights of Samart Payakaroon for you. Let's go check it out.